ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นบ้านทุ่งกล้วยหมู่ที่5ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยหมู่ที่5ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพะเยาและได้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต6จังหวัดเชียงใหม่และระดับภาคประจำปี2559กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยตั้งอยู่บ้านเลขที่89หมู่ที่5ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่10มีนาคม2520โดยการรวบรวมสมาชิกแม่บ้านเกษตรกรตำบลทุ่งกล้วยรวมเป็นกลุ่มมีสมาชิกก่อตั้ง65คนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยของเฮาเนี่ยนะเจ้าตอนแรกๆก็บ่ได้ทําตอผ้าอย่างเตื้อครั้งแรกๆนี่คือว่าเป็นกลุ่มเกษตรที่ทําไร่ทํานาแล้วพอดีหน่วยงานการเกษตรเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือสอนหมู่เฮาทําขนมเก็บกันบ่มีเงินงบนะสมัยก่อนน่ะเก็บกันคนละ 2-3 บาทเนี่ยเจ้าจะทําขนมหยังก็ทําไปพอดีปี38นี่พอดีเพิ่นเฮางบประมาณแบบว่าตอผ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเปิดมาสอนตอผ้าหมู่เฮาก็เน้นไปตั้งตอผ้าเราการเกษตรก็ทําอยู่เจ้าทําเจ้าปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าหลังจากงานเกษตรเนี่ยเราเฮาก็มาตอผ้ากันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยจึงได้ดำเนินการทอผ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะการทอผ้าลายน้ำไหลผ้าทอไทลื้อของบรรพบุรุษมาถึงจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด30คนได้ดำเนินการประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรมและทอผ้าไทลื้อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยแห่งนี้ได้ที่เริ่มการจัดทำกิจกรรมต่างๆจากพื้นฐานของการประกอบอาชีพในชุมชนซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษคือการทำเกษตรกรรมและหัตถกรรมคือการทอผ้าซึ่งในตอนแรกได้ทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วแม่บ้านเริ่มทอผ้าเริ่มแรกยังไม่มีกี่กระตุกก็ใช้กี่มือพื้นเมืองที่ทำขึ้นมาเองและเริ่มต้นจากทอผ้าฝ้ายดิบทำเป็นเครื่องนุ่งห่มหลังจากนั้นได้พัฒนาต่อมาเป็นทอด้วยกี่กระตุกและย้อมสีธรรมชาติในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่นโดยเริ่มจากการปลูกฝ้ายและเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเส้นได้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมดรวมทั้งกรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติอีกด้วยเราไปชมวิธีการและขั้นตอนของการทอผ้าของกลุ่มเกษตรกรที่นี่กันดีกว่าขั้นตอนแรกนำฝ้ายมาตีให้แผ่ขยายเป็นปุยต่อจากนั้นนำไปม้วนด้วยไม้หรือที่เรียกว่าคลิกฝ้ายจากนั้นนำไปสาวไหมนำไปต้มและตากให้แห้งและเข้าสู่การย้อมสีธรรมชาติปั่นเป็นเส้นขั้นตอนนี้สำคัญมากก่อนที่จะนำไปสู่การทอแม่บ้านบอกว่าคือตีการทอผ้าเนี่ยคือตรงเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะเจ้าถ้าว่าเวลาเขาปั่นลุ่มเนี่ยเวลาเขาบอกเนี่ยอันนี้พิษเนี่ยมันจะทอมาได้เลยไปทุบสุดเคลียร์เลยนะเจ้าถ้าอันนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเวลาเขาเอาลงก็ลงเหมือนกันหมดเลยจะเอาขึ้นเอาลงไปเลยอีบะได้นะเจ้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้ามีหลากหลายชนิดซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อณที่ตั้งของกลุ่มและเราไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกันดีกว่าผ้าทอผลิตภัณฑ์ของเฮานี่นะเจ้าตอนแรกเขาจะทอเป็นผ้าขาวม้านะเจ้าเป็นผืนแบบนี้นะเจ้าเป็นผืนยาวๆแบบนี้นะเจ้าเขาจะเท้าเป็นผ้าขาวม้าต่อไปเขาก็มาแปรลูกเป็นจะมาตัดเป็นเสื้อก็ได้นะเจ้าเป็นเสื้อสำเร็จของผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะเจ้าเป็นเสื้อซาฟารีนะเจ้าเสื้อออกงานไหนได้แล้วก็
จะเป็นผ้าขม่าเป็นพื้นเนี่ยตอนนี้ก็ไปเป็นผ้าคุมโต๊ะก็ได้เจ้าอันนี้ก็เป็นผ้าตอมันกับเจ้าผ้าขม่าแต่ตาน้อยๆเนี่ยเจ้าเขาก็สามารถเอามาตัดเป็นกระเป๋าเย็บเป็นกระเป๋าเนี่ยเจ้าเพื่อไปจำหน่ายให้ลูกค้าเจ้าเอาไปขายในขายตามงานอย่างต่างๆนะเจ้าอันผ้าตอเนี่ยนะเจ้าตอนแรกก็ตอจะเอี้ยตอเสร็จแล้วก็เอามาตัดแต่งเสื้อเดี๋ยวนี้เป็นผ้าขม่าอยู่นี่เป็นผ้าขม่าอยู่เจ้าขม่าที่ท้อมาเป็นผืนแล้วก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นตัดเป็นเสื้อแบบเป็นของคุณผู้หญิงก็ได้ละแต่แบบนะเจ้าเจ้าอันนี้นะเจ้าคือมันเป็นเสื้อลื้อเนาะที่ก่อนหน้านี้เป็นห้องว่าลื้อๆนี่นะเจ้าเพราะว่ามันจะมีตีอื่นเนาะพอดีบรรเฮากลุ่มเฮาเป็นผ้าทอไทยลื่อแต่ก็บรรเฮาก็เลยมาทอเลยเจ้านี่อันนี้เป็นฝ้ายจากผ้าปันมือนะเจ้าเจ้าก่อนอื่นนะเจ้ากว่าจะมาเป็นเสื้อผืนนี้นะเจ้าต้องมาจากต้นก่อนเจ้าต้นเอามาปันมือมาเป็นเส้นใหญ่เจ้าแล้วก็เอามาทอโดยมือเนี่ยเจ้าผ้าถุงนี่มันจะมาถุงเป็นผ้าสูตรย่อมสีธรรมชาตินะเจ้าเมื่อก่อนนี่เป็นผ้าสีเคมีเป็นสีแจ้งๆแต่เดี๋ยวนี้ได้เป็นสีแบบทึมๆเป็นสีธรรมชาติเจ้าจากเป็นผืนแบบเนี้ยเจ้าเขาก็เดี๋ยวนี้เขามาแปรรูปเป็นผ้าสิ้นนะเจ้าเป็นผ้าถุงนะเจ้าสามารถเอาไปขายเป็นกับเอาไปใส่เลยนะเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปตัดเย็บหั่นนะเจ้าทางด้านการตลาดนั้นได้จัดจำหน่ายในที่ทำการของกลุ่มมีพ่อค้าหรือลูกค้ามารับซื้อและมาเลือกชมผลิตภัณฑ์ถึงบ้านและยังได้ออกตลาดในงานกิจกรรมเทศกาลของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในหมู่บ้านคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของนางธิติยาชัยยะนำผ้าทอของกลุ่มไปออกแบบและตัดเป็นชุดสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการเป็นการออกแบบตามแฟชั่นสมัยนิยมรวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในจังหวัดพะเยาโดยได้เชื่อมประสานกับกลุ่มผักตบชวาโดยนำเส้นเปียผักตบชวาอำเภอเมืองพะเยานำมาถักทอเป็นผ้าทอผักตบชวาซึ่งก็เป็นนวัตกรรมผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มนี่ก็คือผักตบชวานะเจ้ามาเอามาถักเปียมาเป็นกระเป๋าจากแล้วมาจากเครือข่ายของจังหวัดพะเยานะเจ้าคือมาจากกลุ่มแม่วาดเจ้านี่ก็คือหลังจากได้เส้นผักตบนั้นแล้วเจ้าแล้วก็เอามาเข้าตอเจ้าเป็นผืนเพราะว่าผสมก็เส้นได้เจ้าอันนี้คือผักตบสวานะเจ้าที่เปิดสาขาจากแม่วาดพะเยานะเปิดเอามาให้เฮาทอแล้วเปิดก็จะเอาไปทํากระเป๋าเข้าพวกเป็นสั่งมาเมินละเปิดจะส่งมือเฮาตลอดให้ของให้ส่งให้เปิดนี่นะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดก็มีออเดอร์มาจากที่เจ้ามึงมาทำดีกระเป๋าติดเป็นสีขาวนะเจ้าเอานั่นเอาเป็นรองเท้าโดยเฉพาะมันมีออเดอร์นะเปิดก็เลยมึงเขาสั่งเขาทอแต่นี่กระเป๋านี่เป็นทำมาเมินแล้วเปิดสั่งตีเขาทอนี่ตลอดเลยนะเจ้านี่คือว่าช่วยเหลือในครอบครัวเจ้าคือระดับแรกนี่เจ้าส่งลูกเฮียนหนังสือ3คนนี่การต่อผ้านี่เจ้าบ่ได้ไปนี่อย่างอื่นบ่ได้ไปกู้ไปยืมสมัยก่อนมันมีเงินกู้เจ้าก็ทำกิจกรรมแบบเนี้ยเจ้าการเกษตรพ่องขายนาขายข้าวนานี่ปีเนี่ยมันได้ขายข้างหนึ่งแต่ทำต่อผ้านี่ไปเลยแต่ว่าเขาก็ได้กันมาดีขึ้นดีคนคมโมเจ้าบ้านเปิดหันโมเขามีรายได้เปิดกะคนได้กลับมาเฮียนตัวเจ้าโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็ได้มาสนับสนุนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในเรื่องของทำกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องต้องแรกในเรื่องของการเป็นลูกนะครับต้องสองนี่เราหาอาชีพต่างๆที่ประสานงานหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับเรื่องกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมของกลุ่มต่อผ้าได้ประสานกับหน่วยงานอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและกลุ่มหน่วยงานที่ประกอบอาชีพต่างๆเช่นของกสนบ้านที่จะมาสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านหลังจากที่ทำกิจกรรมด้านเกษตรนะครับเจ้าก็หลังจากนั้นมาก็เจ้าได้เป็นวิทยากรของศูนย์ฝีมือรายงานตัวเอละกะของศูนย์กศน.เจ้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยได้ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตบนทางสายกลางคือความพอเพียงยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมกลุ่มตามทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาไปสู่การมีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนได้ในที่สุดเรื่องการลดรายจ่ายส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคภายในครัวเรือนส่วนเศษเหลือจากการผลิตที่ไม่ได้ใช้ก็นำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงผักสวนครัวของทุกบ้านลดรายจ่ายลดความฟุ่มเฟือยในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเพิ่มรายได้ส่งเสริมให้ทุกคนประกอบอาชีพเสริมหลังจากทำการเกษตรการทำนาเช่นการทอผ้าโดยมีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนต่อปีด้านการประหยัดอดออมได้ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นเช่นเป็นค่าเล่าเรียนบุตรการเจ็บไข้ได้ป่วยและยังเป็นกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนของกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป็นอย่างดีเงินที่ออมกันนะกับเงินต้นทุนนี่ก็จะเอาหมุนเวียนให้สมาชิกยืมนะเจ้ายืมกันแล้วก็ได้ดอกที่บะแป้งนะเจ้าดอกทุกคือสมาชิกในกลุ่มเนี่ยยืมเอาไปหมุนเวียนใจกับการเกษตรพ่องบางคนเป็นก็เอาไปส่งลูกเฮียนพ่องนะเจ้าก็เฮากับหมุนเวียนกันนะมายืมแบบนี้นะเจ้าเราขอพาท่านไปเยี่ยมชมต้นแบบและกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่บ้านทุ่งกล้วยกันดีกว่าครัวเรือนต้นแบบของเกษตรกรตัวอย่างนายมนัสปุกคำอายุ65ปีบ้านเลขที่204เป็นครอบครัวที่ใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านปลูกพืชผักสวนครัวและยังนำเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงผักทำให้ผักของครอบครัวนี้สวยงามและยังปลอดสารพิษอีกด้วยก็บ้านผมปกติก็อยู่กัน2คนครับเนาะอาชีพก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับเนี่ยสวนยางสวนปาล์มแล้วก็มันสับปะหลังหลังจากเลิกจากสวนมาก็เวลาว่างก็ทําสวนพืชผักสวนครัวเล็กน้อยหลังบ้านเพื่อไปกินเนาะครับเนาะบ่อเลี้ยงปลาของนายเป็งใจเตวินอายุ60ปีณบ้านเลขที่78ได้มีการเลี้ยงปลาในบ่อจำนวน2บ่อปลูกถั่วอินคาและยังใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรของบริเวณบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครอบครัวเป็นการลดรายจ่ายและขายเป็นรายได้อีกด้วยพื้นที่ในบ้านนี่ก็มีพริกมีมะเขือดาวอินคามีอยู่มะเต็ดก็มีก็เนี่ยไว้เพื่อกินเนาะบางทีมันเขากายกินของเขาก็ไปแลกเปลี่ยนของในกัดน้อยเพิ่นมากินพ่องก็มันดีเพราะว่าเขาบ่ได้ชื่อเพิ่นกินเนาะเขามีของกินอยู่ในบ้านก็บ่ได้กินบ่ได้ชื่อเพิ่นกินก็ยังดีอยู่อีน่ะการปลูกยางพาราและกาแฟของนายสมศักดิ์หมวดเกตกับภริยาได้ใช้พื้นที่3ไร่ปลูกยางพาราทุกๆเช้าก็จะกรีดยางพารามาขายทุกวันและยังสามารถปลูกกาแฟจำนวน500ต้นขายเป็นรายได้อีกด้วยพื้นนี้มีกี่ไร่วะนะพื้นนี้มี3ไร่1งานเจ้ามีต้นยางเจ้าต้นยางมีประมาณ300ต้นเจ้าแล้วก็กาแฟมีประมาณ500กว่าต้นเจ้าการเลี้ยงจิ้งหรีดของนายเดชธนะอายุ59ปีบ้านเลขที่138ซึ่งนายเดชธนะเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านมีความรู้ทางด้านวิชาการการบำรุงดินได้เรียนรู้และทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในบริเวณบ้านยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคลดรายจ่ายในครอบครัวเป็นต้นแบบที่ดีกำลังได้ปีป่าอยู่ครับเนี่ยที่แรกก็ไปขอซื้อพันธุ์เป็นม้าแล้วครับเนาะซื้อพันธุ์ม้ากับมาฮัดเอาเนาะกำลังมาฝึกเนี่ยกันโอ้กว่าจะได้กับเหมือนอยู่ครับที่แรกก็ได้แต่กงสองกงได้กับมาได้หลายละกงหนึ่งผมกับว่าจ้างเนาะที่แรกเนาะมาจ้างก็ได้
ถ้าโก้งไหนก็ได้สามสี่กิโลนะครับแต่ด้านนี้จ้างมาฟองก็ได้หลายมาฟองละครับด้านนี้นะขายในก็เอาไปขายตลาดนัดบ้านหม่วงนะครับเนาะตลาดนัดบ้านหม่วงกับปุดหนึ่งมีอาทิตย์หนึ่งมีละครั้งครับขายวันปุดนั่นนะครับเอาไปขายไปแบ่งขายทุกคนนะถ้าเป็นโลกับโล180ถ้าขายน้อยกับคิด20บาทนะครับขายคิด20บาทอันนี้คือว่าพูดละเนี่ยพูดไหนก็ได้อยู่ฟันกว่าบาทครับทุกเดือนกับประมาณ3พูดหรือ4พูดนะครับเนาะกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของนางทิติยาชัยยะซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรทอผ้าได้นำผ้าจากกลุ่มทอผ้ามาแปรรูปออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการเป็นการออกแบบที่มีความหลากหลายและตามแฟชั่นนิยมสมัยใหม่ที่หมู่บ้านทุ่งกล้วยแห่งนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยนำเศษวัชพืชต่างๆนำเข้าสู่กระบวนการหมักโดยใช้นวัตกรรมวิชาการเข้ามาช่วยโดยมีนายเดชธนะหมอดินอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนมีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักแจกจ่ายและจำหน่ายให้กับสมาชิกในการบำรุงดินและการใช้บำรุงพืชผลทางการเกษตรเราจะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านทุ่งกล้วยแห่งนี้มีกิจกรรมการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมวิถีชีวิตอย่างมีส่วนร่วมมีการบริหารจัดการร่วมมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆได้หากทุกหมู่บ้านทำกันตามศักยภาพและกำลังความสามารถตามต้นแบบชุมชนบ้านทุ่งกล้วยแห่งนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าชุมชนจะมีอยู่มีกินและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงเมื่อปากท้องอิ่มปัญหาอื่นๆก็จะลดลงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้แม่บ้านขวัญใจเกษตรกรYeah.